โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ Microsoft Excel 2013นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะไปทำการสร้าง Master Record นะครับแล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่เราจะทำการบันทึกข้อมูลนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับ Master Record นะครับผมจะใช้ช่วงนี้นะฮะคือในแถวที่2นะครับนะฮะระยะก็คือตามฟิลที่เราจะเก็บข้อมูลเลยนะครับตอนนี้ก็จัดรูปแบบนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ master record นะครับผมจะตั้งชื่อว่า master record เลยแล้วกันนะครับเลือกแล้วก็เลือกช่วงแล้วก็ตั้งชื่อว่า master record แล้วก็ enter นะฮะโอเคเราก็จะได้ชื่อ master recordนะฮะเรคคอร์ดแม่แบบนะฮะเรคคอร์ดแม่แบบนะครับโอเคเราก็จะเตรียมข้อมูลอย่างนี้นะฮะสำหรับช่อง A นะครับเราก็จะใส่อย่างนี้ครับเท่ากับตัวข้างบนบวก1นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่ามันคืออะไรวันที่จะเท่ากับวันนี้ฮะ today ไม่เหมือนตัว IDE ที่เขียนโปรแกรมนะฮะ today กด today วงเล็บเปิดปิดนะฮะมันก็จะขึ้นวันที่ปัจจุบันนะครับ today ตัวนี้จัดรูปแบบได้นะครับคลิกขวาหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันวันที่นะฮะบางคนอาจจะไปพิมพ์เป็นพุทธศักราชนะครับเป็นพุทธศักราชพ.ศ.นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับใน Excel มันจะรู้จักแค่คริสตศักราชนะครับนะคือเราพิมพ์แบบนี้เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปแบบเป็นภาษาไทยได้นะครับง่ายๆครับคลิกขวานะครับจัดรูปแบบนะครับอยู่ที่ไหนจัดรูปแบบเซลล์นะครับโอเคนะครับก็มาที่ในส่วนของวันที่และเวลาวันที่ใช่ไหมฮะวันที่นะครับก็เลื่อนลงมามีไทยหรือเปล่านะครับไม่มีไทยก็เลื่อนดูนะฮะมีไทยนะฮะเราก็เลือกรูปแบบได้นะฮะเช่นผมใช้ตัวนี้ปึ๊บตัวเต็มเลยนะครับเราก็จะได้ข้อความตามนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็น2014นั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่าเราจัดรูปแบบเป็นภาษาไทยนะฮะฟอร์แมตของไทยพุทธศักราชนั่นเองนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะโอเคนะครับในส่วนต่อไปนะครับเรื่องของรายการนะตัวนี้เราจะพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปรายการเราจะพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์ว่ารับเงินเดือนรับเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคนะครับรับเงินเดือนทีนี้มีเงื่อนไขว่าไอ้ข้อความที่อยู่ด้านหน้าจะต้องเป็นคำว่ารับหรือจ่ายเท่านั้นนะครับรับหรือจ่ายเท่านั้นถ้าพิมพ์อย่างอื่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเช็คนะครับจำแนกเนี่ยจะเป็นตัวเช็คว่าไอ้พิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับโอเคผมก็จะเขียนฟังก์ชัน if นะครับเข้าไปเท่ากับถ้า if left กด enter นี่เป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะถ้า if left หมายถึงซ้ายนะฮะซ้ายของอันเนี้ยนับมา3ตัวอักษรนะครับ if ตัดมา3ตัวอักษรมีค่าเท่ากับรับก็ให้มันบอกว่ารับนะครับโอเคนะครับถ้าตัดดึงมา3อักษรมีค่าเท่ากับรับก็ให้มันโชว์คำว่ารับนั่นเองนะครับแต่ถ้าดึงตัวไหนครับดึงตัวนี้นะครับดึงมากี่อักษรครับจ่ายจออายอไม่เอก4อักษรนะครับดึงมา4อักษรมีค่าเท่ากับ
จ่ายนะครับก็ให้บอกว่าจ่ายนะฮะให้แสดงคำว่าจ่ายออกมาแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ให้บอกว่าพิมพ์ผิดนะฮะโอเคนะครับก็ปิดวงเล็บปึ๊บ1-2ครั้งนะครับแล้วก็ Enter ครับอันนี้สามารถพอสวิดีโอดูได้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับพิมพ์รับเงินเดือนก็บอกว่ารับแต่ถ้าใส่อะไรเข้าไปข้างหน้าอุ้ยผม Avast Virus Database has been updated มันจะบอกว่าพิมพ์ผิดโอเคนะครับบอกว่าพิมพ์ผิดนะครับจ่ายก็บอกว่าจ่ายนะครับโอเคนะครับรับก็บอกว่ารับจ่ายก็บอกว่าจ่ายถ้าพิมพ์อย่างอื่นก็คือพิมพ์ผิดโอเคจัดกึ่งกลางนิดนึงนะโอเคตัวจำแนกนะครับว่ารายการนี้เป็นรับหรือจ่ายนะครับเราจะเอาจำนวนมาก่อนราคาไหมหรือว่าราคาน่าจะเอาจำนวนมาก่อนเนี่ยจำนวนราคาโอเคนะครับจำนวนเราจะกำหนดให้กรอกเป็นอะไรครับกำหนดให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับตัวเลขเท่านั้นโอเคนะฮะโอเคตัวเลขเท่านั้นเราก็ใช้นะครับการ data validation นะครับก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็มาที่ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับใช้ฟังก์ชันมันซะนะครับเห็นเมนูเยอะๆนะฮะค่าใดๆก็คือกรอกอะไรก็ได้เข้าไปนะครับแต่ที่นี้เราจะให้มันเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า0นะครับเนี่ยรับเงินเดือน0จำนวนไม่มีนะฮะโอเคนะครับก็มากกว่า0ก็คือ1ขึ้นไปนั่นเองนะครับตกลงลองพิมพ์สิพิมพ์0ได้ไหมฮะโอเคฮะค่าที่ป้อนไม่ถูกต้องลองใหม่นะครับลบออกนะครับทีนี้ผมจะพากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้มันดูดียิ่งขึ้นนะครับก็คลิกตัวเดิมครับคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการตรวจสอบนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับทีนี้ข้อความที่ใส่นะครับก็ใส่ชื่อเรื่องข้อความที่ใส่ก็คือมันจะเป็นสีเหลืองๆว่าอธิบายนะครับก็เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มนะฮะกรุณากรอกเฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดก็คือเมื่อมันแจ้ง error ตะกี้ตึ้งขึ้นมานะฮะจะให้มันมีข้อความว่ายังไงนะครับผิดพบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลนะครับกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่มากกว่า0เท่านั้นโอเคนะครับตกลงจึงจะสังเกตว่าเวลาเราคลิกมันก็จะขึ้นหินขึ้นมานะหินก็คือเหมือนคอมเมนต์นะเหมือนตัวช่วยนะครับเหมือนใบ้นะฮะให้ดูว่าควรที่จะกรอกอันนี้นะนะครับโอเคนะครับส่วนของราคานะครับราคาเราก็เอาเราจะทำด้วยไหมนะครับว่าเป็นจำนวนเต็มไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทศนิยมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็เว้นไปนะครับส่วนเป็นเงินนะครับเป็นเงินก็คือเอาจำนวนคูณกับราคานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เท่ากับนะครับใส่สูตรเข้าไปนะครับเท่ากับเซลล์นี้คูณเซลล์นี้นะ Enter นะครับตอนนี้เป็น0นะฮะ
สมมติว่าจำนวน1นะครับรับเงินเดือนมา 20,000 บาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็จัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับเลือก2เซลล์นี้นะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับใส่กดเครื่องหมายลูกจุลภาคนะฮะจืดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดทศนิยมนะครับที่ค่อนข้างโอเคเราพิมพ์แค่ 20,000 นะครับค่าข้างในแต่มันเพิ่มทศนิยมให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคไปดูกันเลยว่าสาเหตุที่ผมเท่ากับเซลล์ข้างบนบวก1ทำไมนะฮะเวลาที่เราจะเพิ่มข้อมูลฮะเราจะกรอกข้อมูลที่เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเป็นฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กรอกเสร็จปุ๊บพอเรากดปุ่มปั๊บนะครับมันก็จะ copy ข้อมูลตัวเนี้ยมาวางข้างล่างปึ๊บเห็นมั้ยครับเท่ากับข้างบนบวก1มันก็จะเป็น9เป็น10เป็น11ไปเรื่อยๆนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือแบบนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมลบของเก่าก่อนนะครับจึ๊บเออเลยซะงั้นเท่ากับตัวนี้บวก1โอเคเรามีข้อมูลประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับการเรียนรู้เรื่องของฟังก์ชันในการแสดงวันที่นะครับอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะฮะถ้าบอกว่าให้ถ้าค่าที่อยู่ข้างในเป็นรับเนี่ยฮะให้ขึ้นสีเขียวนะฮะให้เป็นเซลล์สีเขียวถ้าเป็นจ่ายให้ขึ้นเป็นเซลล์สีแดงนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะฮะเป็นเรื่องของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะฮะก็คลิกที่เซลล์เฉลนี้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับหน้าแรกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเน้นกดค่าเท่ากับมันได้กดเดียวเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะอยากจะให้มันได้หลายๆกดสร้างกดใหม่สร้างกดใหม่จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดค่าตามในเซลล์นะฮะเป็นแบบไหนครับค่ามันเป็น2สีโอเคนะฮะเดี๋ยวลองอีกแบบหนึ่งก่อนนะฮะคืออันเนี้ยก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะฮะจัดการกดน่าจะเป็นประมาณนี้กดใหม่มันก็มาเข้าอันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลองใส่2ทีแล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็คือมาที่เน้นกดของเซลล์มีค่าเท่ากับเซลล์มีค่าเท่ากับเซลล์ที่มีค่าเท่ากับรับนะฮะเติมสีเติมสีนะฮะการเติมนะครับก็เติมสีเขียวใช่ไหมฮะจืดตกลงไม่มาซะงั้นจัดการกดค่าในเซลล์ค่าในเซลล์เท่ากับรับได้ไหมฮะใส่เท่ากับรับเท่ากับรับยังไม่มาจัดการกดอ
ค่าในเซลล์ทำไมไม่มาโอเคครับเดี๋ยวลองเน้นกดมีค่าเท่ากับจ่ายเติมสีแดงหรือมันอาจจะเป็นสูตรแล้วมันไม่ยอมฮะค่าในเซลล์อันหนึ่งเป็นค่าในเซลล์เดี๋ยวเราขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับลบกดตัวนี้แล้วก็เน้นกดเท่ากับนะครับใส่เท่ากับรับเข้าไปนะครับโอเคน่าจะได้เติมสีเขียวนะฮะตกลงโอเคนะครับถูกแล้วฮะพอดีเมื่อกี้ผิดขั้นตอนไปหน่อยโอเคนะครับก็รับมันก็เป็นสีเขียวนะครับถ้าจ่ายก็เป็นสีแดงนะครับโอเคนะครับเอาใหม่นะครับก็คือเลือกเซลล์นี้นะครับแล้วก็จัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้วก็เลือกเน้นกดค่าในเซลล์เท่ากับนะกดของเซลล์เท่ากับนะครับแล้วก็เท่ากับจ่ายเท่ากับรับนะครับแล้วก็ใส่สีนะครับจัดกำหนดสีเองนะครับถ้ารับก็ใส่สีเขียวถ้าจ่ายก็ใส่สีแดงโอเคนะครับก็ไปดูกดกันว่าจัดการกดนะก็จะเห็นนะฮะค่าในเซลล์เป็นรับก็สีเขียวค่าในเซลล์เป็นจ่ายก็สีแดงโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะฮะคือในเวอร์ชันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็ งงๆอยู่นะครับโอเคนะครับก็ได้ละนะครับเป็นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอันนี้ก็จะเป็นการเน้นนะครับว่าอันไหนรับอันไหนจ่ายนะสีสันนะครับโอเคนะครับส่วนอื่นมีอะไรอีกนะฮะเป็นเงินโอเคเป็นเงินลองดูนะครับจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเน้นกดของเซลล์ถ้ามากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า10,000ก็ให้เติมสีนี้เข้าไปแล้วกันฮะดูดีโอเคคือถ้ามันมากกว่า10,000นะฮะใส่สีนี้นะครับเอาเป็นมากกว่า10,000นะฮะโอเคนะครับโอเคถ้ามากกว่า10,000ก็เน้นหน่อยนะครับท่าน10,000ลงมานะครับก็อาจจะไม่มีสีอะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้าง Master Record นะครับแล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอชุดถัดไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ